พี่โชคะความรู้สึกงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะรู้สึกแบบว่าสวัสดีทุกท่านนะคะก็รู้สึกเป็นปลื้มแล้วก็ได้บุญแบบเนาะได้แบบเยอะมากเลยแล้วก็มีคนไทยมาจากทั่วโลกแบบท็อปมาจากทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ประธานในพิธีแบบว่าดีมากๆเลยใจดีมากเลยค่ะคุณรัญชาบริบาลบุริพันธ์แล้วก็เจ้าเจืออาจารย์คุณถาวรณเชียงใหม่นะคะที่เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือค่ะได้มาร่วมงานแล้วก็เพื่อนจากทั่วโลกและสื่อมวลชนมาแบบเยอะมากเพราะมีของแจกอะไรเยอะมากเลยก็ทุกคนพร้อมใจมาร่วมงานกันนะคะแล้วก็แต่งชุดไทยจิรดากันสีทองคำกันหมดทั้งงานแล้วก็ดีใจแล้วมีการแสดงมีครบทุกอย่างหมดเลยค่ะก็ดีใจมากครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่7ครั้งที่7ใช่ค่ะครั้งที่7เป็นไงบ้างครับพัฒนาการก็ดีเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะเป็นแบบเล็กๆก่อนนะแล้วก็จาก100ตารางเมตรเป็น300ตารางเมตรตอนนี้เราก็รวมเบ็ดเสร็จก็เป็น1,000ตารางเมตรเลยเนาะก็ใหญ่แล้วก็ทุกคนก็มาร่วมอะไรกันเยอะมากเลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะภายในงานเห็นมีเรื่องของการทำบุญด้วยใช่ทำบุญได้เยอะยังไงบ้างเยอะมากค่ะ10มูลนิธิค่ะ16แห่งก็ดีใจมากก็ได้เงินเข้าประเทศไทยเยอะมากเลยถือว่าปีนี้เรื่องของการทำบุญบริจาคค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยค่ะเพราะเพื่อนตั้งใจมาทำอะไรความดีกับแผ่นดินไทยนะคะพี่โจอยากจะบอกอะไรในฐานะเราหัวเรือใหญ่คนจัดงานอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่มาร่วมงานบ้างคะค่ะก็ถ้ายังไงก็ไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆก็ขอให้คิดถึงแผ่นดินไทยถ้าคนที่อยู่ต่างแดนนะคะก็คือเวลาเราอยู่ต่างแดนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ารักแผ่นดินไทยเยอะมากเลยค่ะก็ดีใจก็อยากให้ทุกคนทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยเนี่ยทำดีคิดดีทุกอย่างมันจะโชคดีทุกเรื่องเลยโจเป็นคนคิดบวกอะค่ะจะคิดแต่เรื่องโชคดีทั้งหมดเลยอะไรที่ไม่ดีไม่คิดเลยค่ะก็จะคิดถ้าคิดบวกมันจะโชคดีทุกเรื่องเลยนะคะเพื่อนๆอยากจะมาร่วมงานในครั้งต่อๆไปจะครั้งต่อไปจะจัดที่เมืองไทยก็2026จะจัด2ครั้งเดือนมีนากับเดือนกันยาก็จะจัดใหญ่จะจัดที่เนี่ยค่ะแล้วส่วน11ถึง13กรกฎาคมจะจัดที่เยอรมนีที่เมืองคีนค่ะก็จัดงานไทยเฟสติวัลเป็นครั้งที่7นะคะค่ะโอเคกราบขอบพระคุณค่ะพี่โจ